คเรื่องของเราปีนี้ชื่อว่า Burnout Syndrome ใช่แล้วครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนผมเป็นพนักงาน IT ทำงานเกี่ยวกับ IT ครับแล้วการก็เป็นนักวาดรูปอิสระหรือว่าเป็นอาร์ติสต์นะครับแล้วก็วันนึงเนี่ยทำงานแล้วมันเบิร์นเอาใช่ไหมอ่ะเราต่อเราเบิร์นเอาเราก็เลยต้องไปบาร์เบิร์นเอาใช่ไหมครับก็เป็นบาร์ไว้ให้คนเนี่ยมาอะไรมีเรื่องที่ทุกข์ในใจเราก็จะแบบว่าสลับคนแบบได้พูดคุยกันอะไรเงี้ยคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยมาแชร์กันอะไรเงี้ยครับใช่แล้วหลังจากนั้นก็มาเจอผมเข้ามาเจอผมเสร็จปุ๊บผมว่าเอ้ยอินนี่มันใช้ได้หน่วยกล้ามันดีน่าจะเข้ากับงานเราได้ดีก็เลยจ้างเขามาเป็นแบบเหมือนแบบคอยแบบเป็นนอมินีเราเลยครับเพราะว่าเราทำธุรกิจแบบนี้มันไม่สามารถเปิดตัวได้แล้วเราไม่ชอบทำธุรกิจกับคนไม่ชอบเจอคนเพราะว่าวุ่นวายดราม่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยใช้เขาเป็นนอมินีเราไปทำนู่นนี่นั่นแต่ว่าการที่เราเป็นเขาเป็นนอมินีเราอ่ะมันจะต้องอยู่ในสายตาเราตลอดจะต้องใส่หูฟังเราต้องเป็นคอยพูดให้เขาพูดอะไรเงี้ยมันยากง่ายยังไงไหมครับผมว่าตอนนี้ด้วยบทอะครับยังไม่รู้ความยากง่ายขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือการทำบทเพราะว่าพี่ยูชี่บอกว่าถ้ามึงทำไม่ได้มึงลาออกไปเลยนี่ครับก็เลยแบบโอเคต้องทำให้ได้แล้วก็เหมือนแบบเขาก็สัญญากับเขาไว้แล้วว่าต้องทำให้ได้เพราะว่าเรื่องนี้มันต้องโชว์เยอะต้องขอเยอะอะไรเงี้ยครับเอาเรื่องอยู่ก็พยายามอยู่ครับเพราะว่าพี่ยูชิว่าเพิ่งทำงานมา10ปีไม่มีอะไรโชว์นะก็ทำอะไรให้มันแบบบิวร่างกายอะไรใหม่ๆทำให้คนเขามาสนใจสิ่งใหม่ๆในร่างกายของเราครับเรื่องความยากง่ายเหรอครับคือตอนนี้เรายังไม่รู้บทโดยลึกว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าวันที่เราไปถ่ายไปถ่ายทีเซอร์ตัวนี้มาใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าพี่นุชีก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าแบบอยากให้ดูโตขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยใช่เราก็ต้องมาเวิร์กช็อปกันใหม่และด้วยเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่รู้ใช่ครับต้องไปเรียนอะไรต้องมาเรียนอะไรเดี๋ยวแน่นอนกันต้องมีเรียนวาดรูปใช่ครับใช่เพราะเราต้องวาดรูปได้แล้วหุ่นต้องโชว์ไหมหุ่นเขาไม่อยู่แล้วเขาได้อยู่แล้วใช่เขาแซ็กซี่อยู่แล้วไงจะไปทะเลอีกเมื่อไหร่อ่ะยังไม่มีเวลาเลยอ๋อเพราะว่าตอนนี้ถ่ายอยู่ใช่แล้วยังไงต้องเทรนได้มั้ยเทรนให้คุณเขาไม่ต้องหุ่นคุณได้อยู่แล้วกันว่าเขาน่าจะต้องไปเทรนกับเทรนเนอร์จริงๆใช่ต้องจริงจังชวนกันไปกินมากกว่าใช่ครับก็เลยเดี๋ยวว่าจริงๆผมก็ต้องจ้างเทรนเนอร์ครับเพราะว่าคือเราเป็นสายแบบขี้เกียจอ่ะเป็นสายแบบท้องง่ายอ่ะเวลายกทีนหนักไม่ไหวท้อแล้วก็ไปเก่งมากทำไม่ได้อะไรเงี้ยต้องมีคนคอยพุชอัพเราครับผมปีนี้เราไม่ได้มีแค่ซีรีส์เนาะปีหน้าเรายังมีใช่ครับกลับมาแล้วพีเมก้าทุกคนฝากด้วยเพราะว่าเป็นการรวมตัวของอ๊อฟกันเตนิวคริสสิงก็เป็นรุ่นแรกอ่ะเนาะใช่ก็รุ่นแรกเจนแรกของค่ายเราก็เหมือนแบบว่าเอ้ยโหเราไม่ได้เจอกันมานานแล้วอ่ะเราจะทํายังไงดีให้คอนเสิร์ตเราน่าสนใจดีวะเพราะว่าเราก็อยู่มานานแล้วคอนเสิร์ตเราก็ทํามาเยอะแล้วก็วางคอนเซ็ปต์กันครับว่าเอ้ยเราควรเป็นแบบนี้นะเราควรทําให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยครับใช่ครับความยากมันยากตรงที่อี6คนนี่แหละครับมันอยู่ด้วยกันมันวุ่นวายแค่คุยอ่ะเนาะมันวุ่นวายคุณก็รู้คุณก็รู้ว่ามันวุ่นวายอินิวไงคะอินิวอีเตะอินิวอีเตะวุ่นวายเป็นเราครับประมาณนี้แล้วกันครับไม่แน่นะสำหรับการใครวุ่นวายสุดใน6คนก็ว่าทุกคนเขาก็มีความวุ่นวายของแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันรวมๆแล้วก็คนนี้วุ่นวายคนนี้หยุดอะไรเงี้ยมันก็ได้อยู่ครับใช่ก็สลับกันใช่จะได้พิเศษอะไรบ้างไม่เคยจะขึ้นสลิงตีกาหรืออะไรฉีกความว้าวมีแน่นอนครับเนื่องจากเราคุยแล้วว่าเราจะทำปกติไม่ได้เราจะต้องใส่อะไรที่มันเป็นความเป็นตัวเองมากๆเข้าไปในของเราเพราะว่าผมว่าสิ่งหนึ่งที่เบเก้าสำคัญมากๆเลยคือคาแรคเตอร์ของเราทั้ง6คนมันต้องมีคาแรคเตอร์ในทุกๆคนอยู่ในคอนเสิร์ตเนี้ยก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับแต่ว่าหวังว่าจะทำแล้วออกมาดีและทุกคนชอบโอเคฝากซีรีส์ครับก็ฝากซีรีส์นะครับ Burnout Syndrome นะครับของปีหน้านะครับก็อยากให้ติดตามเพราะว่านี้เป็นอีกครั้งที่เราได้กลับมาร่วมงานกับพี่นุชี้แล้วก็พี่กิติเลนนะครับก็เป็นทั้ง2คนที่เราเคยร่วมงานมาแล้วด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ครับโอเคครับผมเอาปากพีเบก้าต่อแล้วกันเนาะพีเบก้าครับสำหรับคอนเสิร์ตพีเบก้าก็จะมีในช่วงมีนาคมปี2025นะครับก็ฝากด้วยสำหรับพวกเราทั้ง6คนอัพกันเตนิวคิดสิงนะครับก็เป็นการรวมตัวอีกครั้งนึงอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆเพราะว่าการรวมตัวของเรามันก็ไม่ง่ายเลยครับเพราะแต่ละคนมันก็โตแล้วเนาะมันทำงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการมาจอยกันครั้งนี้มันทำแบบ
ให้พวกเราใส่ลงใส่แรงใส่สมองกันไปอย่างเต็มที่ครับฝากด้วยครับพี่เบกาครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ